สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชเมื่อไม่นานมานี้บริษัทชงชิ่งหงจิ่วฟรุตจำกัดซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายผลไม้ชั้นนำของจีนได้รับการยกเป็นกรณีศึกษาการลดความยากจนที่ดีที่สุดและแบบอย่างของความร่วมมือใต้นะกิจกรรมนำเสนอแนวทางลดความยากจนที่ดีที่สุดครั้งที่3กิจกรรมข้างต้นจัดขึ้นภายใต้การสนับสนุนร่วมจากศูนย์การลดความยากจนนานาชาติจีน IPRCC องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติและธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียบริษัทชงชิ่งหงจิ่วฟรุตจำกัดตั้งอยู่ที่เทศบาลนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนทำธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายผลไม้หลายชนิดอาทิทุเรียนและลำไยซึ่งมีต้นทางจากไทยและลาวไปหลักในกว่า300เมืองทั่วจีนโดยหงจิ่วฟรุตเข้าตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาทุเรียนถือเป็นผลไม้นำเข้าดาวเด่นของหงจิ่วฟรุตโดยยอดจำหน่ายทุเรียนรายปีของหงจิ่วฟรุตในปี2021สูงเกิน 90,000 ตันคิดเป็นร้อยละ 10.06 ของทุเรียนนำเข้าจากไทยทั้งหมดในจีนหรือหมายความว่าทุเรียน1ใน10ลูกที่จำหน่ายในจีนมาจากหงจิ่วฟรุตราชาผลไม้อย่างทุเรียนไม่เพียงตอบสนองความต้องการบริโภคผลไม้ขั้นสูงของตลาดจีนแต่ยังพลิกเปลี่ยนชะตาชีวิตของเหล่าเกษตรกรไทยดังเช่นณัฐกฤตโอฬารหิรัญญรักษ์เกษตรกรจากจังหวัดจันทบุรีวัย52ปีที่ไม่เคยคิดว่าทุเรียนจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาและเพื่อนร่วมอาชีพส่วนผลไม้ของณัฐกฤตเมื่อหลายปีก่อนปลูกผลไม้หลายชนิดทั้งทุเรียนมังคุดและเงาะแต่หลังจากเล็งเห็นความต้องการทุเรียนของตลาดจีนเขาจึงเปลี่ยนมาปลูกทุเรียนทั้งหมดจนปัจจุบันมีต้นทุเรียนสูงถึง 4,000 ตันและทำข้อตกลงความร่วมมือทางการค้ากับหงจิ่วฟรุตตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมาหลายปีก่อนทุเรียน1กิโลกรัมมีราคาไม่กี่สิบบาทช่องทางจำหน่ายไม่แน่นอนและยอดจำหน่ายไม่สูงมากแต่ตอนนี้ราคาช่วงฤดูทุเรียนไม่ต่ำกว่า200บาทยอดจำหน่ายและรายได้เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ทุเรียนยังเปลี่ยนชีวิตของเขาและเกษตรกรรอบตัวอีกด้วยณัฐกฤตเล่าว่าปัจจุบันเขามีรายได้เพิ่มขึ้นจาก10ล้านบาทเป็น20ล้านบาทต่อปีสวนผลไม้ของเขาเปลี่ยนจากธุรกิจแบบสามีภรรยาทำกันเองเป็นธุรกิจที่มีพนักงานประจำ14คนพร้อมคนงานที่อาจจะมีจำนวนสูงถึง50คนต่อวันและได้ค่าจ้างในบางช่วงเวลาสูงถึง800บาทต่อวันนอกจากนั้นการมีหงจิ่วฟรุตเป็นทับหน้าการันตีช่องทางจำหน่ายผลไม้ยังช่วยให้ชาวสวนอย่างณัฐกฤตที่เป็นทับหลังวางใจเดินหน้าปลูกทุเรียนซึ่งกลายเป็นหมุดหมายสำคัญของการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนและไทยด้วยณัฐกฤตวางแผนขยายสวนผลไม้ของเขาในอนาคตข้างหน้าเพื่อเพิ่มการปลูกทุเรียนคุณภาพดียิ่งขึ้นสำหรับตลาดจีนและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเขาและเพื่อนร่วมอาชีพให้ดีกว่าเดิมอย่างต่อเนื่องปริมาณการส่งออกทุเรียนจากไทยสู่จีนช่วงครึ่งแรกของปีนี้พุ่งสูงเกิน 500,000 ตันเกือบเทียบเท่ายอดส่งออกทุเรียนของทั้งปี2020และมีแนวโน้มทำสถิติรายปีสูงเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่เติ้งหงจิ่วผู้ก่อตั้งและประธานของหงจิ่วฟรุตเปิดเผยว่าสำหรับการค้าผลไม้ระหว่างจีนและไทยในอนาคตหงจิ่วฟรุตส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างระบบห่วงโซ่อุปทานดิจิตอลเชื่อมโยงแหล่งทรัพยากรต้นน้ำถึงปลายน้ำทั้งในและนอกประเทศและกระตุ้นการพัฒนาอุตสาหกรรมผลไม้ในพื้นที่ยากจนทั้งในและนอกประเทศนอกจากนั้นหงจิ่วฟรุตจะเดินหน้าสนับสนุนแผนริเริ่มการพัฒนาระดับโลกร่วมเสริมสร้างการพัฒนาและแผนริเริ่ม1แถบ1เส้นทางและอัดฉีดแรงกระตุ้นสู่การบรรเทาความยากจนระดับโลกรวมถึงการฟื้นฟูชนบท